มันยังพิมพ์ขาอย่างนั้นอ่ะเออคุณคิดดูแล้วกันว่าเออมันไอเรื่องขาอ่ะมันไปไกลถึงขั้นนั้นนะมันเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเว้ย แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมชอบนะได้กวนตีนชาวบ้านอ่ะโอเคเดี๋ยวปากกาผมหายผมจะติ๊กด่านหน่อยโอเคด่านนี้เราผ่านแล้ว DGG แต่ว่าก่อนอื่นนะต้องขอกินคอหมูย่างก่อนเดี๋ยวเอาไมโครโฟนมาใกล้ๆเลยมาโหอร่อยแม่งอร่อยคือมันมีเนื้อมันมีตรงเนื้อแล้วก็มันละแต่ผมชอบส่วนเอ็นกับที่เป็นหนังกับกรอบเว้ยเออแต่พูดถึงนะถามหน่อยในเนี้ยมีใครอยู่ Discord บ้างมีใครอยู่ Discord หรือแบบคุย Discord กับเพื่อนหรืออะไรบ้างมั้ยเพราะผมจะบอกว่าเวลาที่ผมกินอะไรหน้าคอมหรือทำอะไรหน้าคอมที่เกี่ยวกับกินรู้ป่ะผมอ่ะจะปิดลำโพงเว้ยผมจะปิดลำโพงแต่ว่าใน Discord นะมันจะชอบมีคนนึงอ่ะที่แบบไมค์มันใกล้ปากเพราะมันใช้หูฟังเว้ยแล้วมันจะชอบกินแบบอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยถ้าเป็นผมกินให้ถ้าเป็นผมกินเมื่อกี้ให้พวกคุณอ่ะผมตั้งใจให้พวกคุณได้ยินเว้ยแต่ว่าไอ้พวกส้นตีนส่วนใหญ่อ่ะใน Discord ของเพื่อนเราหรือตามคนอื่นใช่ปะมันจะมีแบบอะไรพวกเนี้ยไอ้เหี้ยเออแล้วแม่งเหมือนแบบมึงกินเสียงดังขนาดนั้นอ่ะแล้วพอบอกเฮ้ยไมค์มึงเปิดอยู่ไอ้พอแม่งรู้ว่าตัวเองกินดังแล้วแม่งก็แบบงอมงอมโอ้ยผมคิดในใจนะไอ้โหยพ่องตายเหอะอีโอเค 29,000 คนที่เล่นด่านนี้ชนะแค่181คนจะยากกันสักแค่ไหนเชียวโอเคยากแล้วนี่กูต้องทำเชลจำเลยไม่เป็นไรไม่หรือว่าต้องกลับไปฝึกเชลต้องกลับไปฝึกกระโดดด้วยกระดองวะโอเคโอเคอ้าฟักแป๊บนึงเนี่ยผมทำได้แหละมันแค่ต้องใช้เวลาสักหน่อยฮะไอการใช้ทำเชลจัมป์เนี่ยถึงอะไรวะแป๊บนึงนะขึ้นสิลูก no โอ้ยเชี่ยเอ้ยเมื่อกี้แม่งกระโดดนัดแรกมันไม่สูงอ่ะเจ็บเลยเนี่ยเจ็บเลยโอ้โหเจ็บตับเลยเนี่ยคุณผมถามหน่อยถามเรื่องนึงเลยนะผู้คุณเคยเล่นแล้วสู้กับบอสป่ะหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วเหมือนแบบอีกนิดนึงอ่ะคุณจะชนะแล้วอ่ะแต่แพ้แล้วเหมือนกับแบบคุณมันมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บอ่ะเจ็บแบบเจ็บจี๊ดขึ้นมาจากตรงอกหรืออะไรพวกนั้นน่ะเจ็บจี๊ดขึ้นมาจากใจอะไรแบบเอ้ยกว่าพี่จะสตรีมขอโทษครับน้องพี่ก็มีสิ่งที่เรียกว่างานประจำอ่ะนะ
นั่นแหละคือเหมือนแบบผมรู้สึกว่ามันมีบอสหรือแบบอะไรบางอย่างอะที่คุณไม่สามารถแบบรีคอเวอร์ได้อะจากความแบบเจ็บปวดครั้งนั้น1 no โทษทีน้องพอดีว่าพี่ติดนู่นติดนี่นะก็เลยไม่ค่อยได้มาไลฟ์บ่อยตรงนี้ผมเก็ตละคิดว่าโอ้ฟักผมคิดว่าผมทำได้ถ้าได้ฝึกตรงนั้นซะหน่อยนะถ้าได้ฝึกซะหน่อยมันประมาณอย่างนี้แหละฮะมาริโอคุณต้องฝึกแม่งต้องฝึกทีละคอสจริงๆทีละช่วงเพราะถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นอะแม่งไปต่อไม่ได้จริงเว้ยเฮ้ยโอ้โดดไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเราก็สปินแบบสั้น1 2แล้วผมเดาว่าหินในตรงนั้นน่ะมันน่าจะโผล่มาคิดว่านะอีกนิดนึงถ้าไม่โลกเหมือนเมื่อกี้ถ้าไม่โลกเหมือนเมื่อกี้ได้เอ้ยโอ้ตรงนั้นต้องกดกระโดดเชี่ยโลกโอ้ยอุ้ยโลกเมื่อกี้เกือบได้แล้วอีกนิดนึงเมื่อกี้โลกไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรวะแม่งไม่ยอมไปตามไอ้นี่เว้ยพี่เล่นคล่องขึ้นเยอะนะจากชั่วโมงกว่าแน่นอนดิคนเรามันต้องมีการอิมพรูฟกันบ้างคนเรามันต้องมีการอิมพรูฟกันบ้างจะให้เหมือนแบบกระหลัวตลอดมันก็ไม่ถูกป่ะแต่เมื่อกี้ผมติดเดทลูปอย่างนานอ่ะคุณมันแค่ตรงเนี้ยมันแค่เชลจัมตรงนี้แหละที่ผมทำได้ไม่คล่องเว้ยเพราะว่าเหมือนแบบเอาจริงๆผมเพิ่งเรียนรู้เมื่อกี้เลยนะการทำเชลจัมตรงเนี้ยแต่ว่าดั่งเช่นพวกบอสใน Dark Soul กับ Sekiro ครับเมื่อคุณชนะได้รอบหนึ่งในรอบต่อไปอ่ะคุณก็จะแป๊บหนึ่งนะชนะได้เรื่อยๆ What the ผมพูดเรื่องนี้ใน Dark Soul ไอ้รีวิวชั้นเลว Dark Soul อยู่นะที่แม่งไม่เสร็จสักทีเนี่ยความยากอ่ะมันจำเป็นจะต้องอยู่ในระดับที่พอดีไม่ควรง่ายเกินไปจะเป็นการดูถูกคนเล่นซะเปล่าแต่ก็ไม่ควรยากเกินไปเช่นกันเพราะมันจะทำให้เกมไม่สนุก No
ว่าต่ำแม่งส่วนใหญ่อะนะแม่งก็อยู่ต่างจังหวัดกันอะมันอยู่พวกเหมือนแบบอยู่แถบเหนืออีสานอะไรพวกนั้นหรือใต้กันอะมันคงไม่น่าจะแบบมากรุงเทพหรอกมั้งโอ้ยเมื่อกี้นิดเดียวเองจะถึงช่วงสุดท้ายของด่านแล้วเนี่ยแป๊บหนึ่งนะขอโซยหมูซะหน่อยOh no คุณรู้ป่ะพูดถึง No Time To Die อ่ะผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะไอ้พวกงานเปิดตัวเกมหรือว่าแบบอะไรพวกนั้นอ่ะไอ้พวกงานเปิดตัวเทคโนโลยีอะไรพวกนั้นอ่ะพอเวลาพิธีกรโผล่มาเขาต้องพูดถึงเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่จบครับเขาต้องพูดเหมือนแบบผลิตภัณฑ์เขาอ่ะแล้วมันแบบผมอยากให้เหมือนแบบเวลาเขาขายของหรืออะไรก็ตามใช่ป่ะให้เขาพูดอะไรที่มันเป็นความจริงเว้ยหรือแบบทำเหี้ยไปเลยเหมือนแบบไอสัตว์ไอแอสซินคลีใช่ไหมคอร์ดิวตี้ใช่ไหมเกมเดิมขายเกมเดิมซ้ำไปซ้ำมาตลอดหลายสิบปีใช่ป่ะก็เหมือนแบบนี่พวกกูเอาแอสซินคลีภาคที่พวกมึงอยากเล่นมาให้แล้วนะกูหวังว่าพวกมึงจะพร้อมที่จะเล่นนะเพราะกูแบบอดใจรอไม่ไหวแล้วที่กูจะขายเกมเหี้ยนี้พวกมึงอ่ะและแถมกูขายแบบเต็มราคาครับโอ้ยนี่คุณเปิดคลิปผมดูคลิปเก่าๆผมดูก่อนนอนเหรอถามจริงเหรอคลิปผมมันน่าฟังขนาดนั้นเลยเหรอก็ขอบคุณมากนะครับแต่ว่าฟังแล้วดูแปลกๆเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวขอผมเล่นเกมแปลการ์ตูนดูหนังและทำอะไรหลายๆอย่างที่ผมไม่ได้ทำตลอดหลายเดือนมาก่อน แต่ผมจะพูดอย่างหนึ่งนะว่าการทำคลิปวิดีโออ่ะแม่งเปลืองเวลาเหมือนกันนะเพราะผมต้องนั่งทำทั้งวันเว้ยแล้วเหมือนแบบทำทั้งวันไม่ได้อ่ะมันต้องมีขบวนการคิดอ่ะจู่ๆผมจะเอาลูกสปาเกตตี้มาลงอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกป่ะมันต้องมีเหมือนแบบอย่างอื่นด้วยโอ้ยตัวแม่งเหวี่ยงไม่น้อยผมเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งนะเว้ยผมอ่ะไม่แคร์ว่าหนังอ่ะมันจะ make sense หรือไม่เว้ยแต่ถ้าเป็นคลิปตัวเองใช่ป่ะผมจะรู้สึกว่าเหมือนแบบถ้าผมลงรูปอะไรแปลกๆที่มันไม่ make sense มาผมจะรู้สึกไม่ดีเว้ย พอเวลาเป็นการ์ตูนเป็นหนังอ่ะผมไม่เคยคิดเรื่องความ make sense หรือว่าต้องเอาเรื่องโลกแห่งความเป็นจริงมาใส่เลยนะแต่พอเป็นคลิปตัวเองอ่ะคิดว่าเหมือนแบบเฮ้ยกูจะใส่รูปมาริโอเข้ามาทำเหี้ยอะไรวะมันเป็นซิมโบลิกสื่อถึงอะไรวะอะไรพวกนั้นอะโอ้ยเชี่ยตัวแม่งปิวแต่ผมไม่รู้สึกว่าคลิปผมมีคุณภาพนะโดยเฉพาะพวกคลิปเก่าๆของผมอะผมยังรู้สึกว่าเหมือนแบบผมอยากจะกลับไปแก้คลิปตัวเองเลยนะทำออกมันเหมือนแบบซามูไรแจ็ครีมาสเตอร์ทำมันออกมาให้ดีขึ้นอ่ะแต่นั่นแหละถ้าทำมันคงต้องใช้เวลาซะหน่อยอ
อะไรวะเดี๋ยวผมไม่เข้าใจตรงนี้ว่ะทำไมผมร่วงอ่ะทำไมผมไม่เด้งขึ้นอ่ะหรือว่าผมต้องกดไอ้นั่นวะต้องกดแบบตึ๊ดต้องกดเหมือนแบบตึ๊ดสักทีหนึ่งไหมโอเคผมเก็ตละทุกครั้งที่ผมเหยียบอ่ะผมต้องกดสปินจัมป์อย่างละรอบดีช่วงแรกฮะห่วยช่วงหลังผมว่ามันห่วยทุกช่วงเลยนะคุณนิปผมว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันห่วยมากเลยนะทุกช่วงเลยอ่ะคือผมไม่ชอบตรงที่มันเป็นเหมือนแบบฟัก ผมชักจะไม่ไหวแล้วอย่ามาต่อรอบหน้าวะอันนี้ผมพูดจริงนะเนี่ยWhat the fuck สวัสดีพี่ไม่ได้มาดูเป็นเดือนอ๋อขอบคุณมากฮะพี่ก็ไม่ได้มาไลฟ์สักพักแล้วเหมือนกันผมคิดว่าสกิลผมอิมพรูฟขึ้นป่ะตกใจด้วยว่าทำเพจแปลการ์ตูน ช่วงนี้พี่ไม่ค่อยอยากทำวิดีโออ่ะก็เลยนั่นแหละพี่หาอย่างอื่นทำอยู่ทำที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจอ่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยด้วยแหละเอาจริงๆนะคิดว่าในเป็นเพราะว่าไอ้เรื่องเหมือนแบบพารานอยมันกลับมาอีกแล้วมั้งไม่รู้ดิพอมันกลับมาก็นั่นแหละมันก็ไม่ค่อยอยากจะทำอะไรอ่ะแม่งเคยมีคนพูดว่าอะไรนะ Kingdom Heart อ่ะมันก็คือการที่อะไรนะเอาตัวละครดิสนีย์อ่ะมาใส่ความเป็นอนิเมะคุณเก็ตป่ะเหมือนแบบกูฟี่อย่างเงี้ยกูฟี่กับโดนัลพูดเรื่องหัวใจกับความรักหรือแบบพูดเรื่องมิตรภาพอ่ะคุณเก็ตป่ะมันแบบพอคิดแล้วผมอ่ะรู้สึกว่าตลกนะแต่ก็ชอบนะเหมือนแบบเฮ้ยฟัก อ๋อเก็ตละเก็ตละต้องไปเลยเว้ยผมต้องไปเลยอ่ะต้องนี่เลยต้องไปเลยต้องเหมือนแบบหัวร้อนแบบนี้เซเลสน่าจะเหมาะกับพี่คุณเซเลสถือว่าง่ายนะเว้ยชุดนี้เกมนี้มีอันไหนน่าเล่นไหมฮะรอเซลดาร์ก2อยู่นี่ไงฮะมาริโอเมเกอร์ไงเรามาเล่นด่านยากๆกับผมเว้ยคุณมาริโอเมเกอร์ไอ้อะผมรู้สึกว่าผมชักจะเป็นบ้าละเล่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเล่นด่านนี้มานานเกินความจำเป็นแล้วเนี่ยแล้วตอนเนี้ยก็นั่งตัวร้อนอยู่เขาไม่ได้เปิดแอร์ไปเปิดไม่ได้โอริภาคใหม่นี่ไงใช่ซื้อโอริ is will gonna be awesome จำคำผมไว้โอริภาค2 is gonna be awesome
is gonna be awesome เชื่อผมเชื่อผม believe in me เว้ยคุณต้นเกมเก่ามันดีอยู่แล้วเว้ยแล้วยิ่งไอ้ค่ายโอรินะมันไปจ้างไอ้นั่นอะจ้างเขาเรียกว่าอะไรไอ้ทีมงานที่มันทำ Metroid 2อะไอ้ Metroid 2ที่โดน Nintendo ปิดไปอะเออยังไม่จบอีกเหรอคุณมาบ้านผมเลยนะแล้วมาจับจอยเลยมาแล้วเดี๋ยวคุณแล้วเดี๋ยวคุณโชว์ให้ผมดูหน่อยว่าจบที่แท้จริงเป็นยังไงแป๊บนึงขอไอ้นี่ก่อนผมว่าผมก็จะจบไลฟ์บ้างเนี่ยแม่งไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยแม่งยากจริงปัญหาคือด่านมันไม่มีเช็คพอยต์ด้วยแหละมันเลยนานเว้ยคุณเป็นคนขี้อายและผมก็จะไม่เล่นมุกว่าเป็นคนขี้เอาโอ้ยโอ้ยเหี้ยนิ้วโคตรปวดเลยเหี้ยนิ้วโคตรนิ้วผมปวดจริงเนี่ยตอนเนี้ยสัมผัสได้ว่าพี่หัวร้อนผมไม่ร้อนขนาดนั้นแต่มือผมอ่ะมือผมมันจะระเบิดอยู่แล้วคุณยิ่งกว่าไอเพลงระเบิดเวลานะเด็กมือผมตอนเนี้ยถ้าจะร้อนนะผมว่าผมร้อนแค่เหมือนแบบแป๊บเดียวเหมือนแบบ fuck you แล้วก็โอเคเริ่มใหม่เก็ตปะเหมือนแบบโอ้เชียร์เอ้ยแล้วก็โอเคคงไม่ร้องไห้แล้วจนนอนหลับไปนะครับอย่าพูดเรื่องจริงสิรอเล่นสวัสดีครับแหมมึงนี่มาตอนที่กูกำลังจะไปภายในอีกไม่กี่นาทีเยี่ยมมากฮะน้องโอ้ยดิกส์โอ้ยนิ้วผมตอนนี้แม่งยิ่งกว่าเบลิเฟอร์อีกคนคล้ายว่าพี่เบแม่งล็อกอ่ะเจอนิ้วกูเข้าไปก่อนผมไม่ได้กลัวว่าตัวเองจะไปนอนร้องไห้แล้วนะผมกลัวว่าผมจะเก็บเรื่องการเล่นมาริโอไปฝันแล้วก็นั่นแหละติดอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะเจ้าจะไม่มีวันได้เจอกับความตายที่แท้จริงอะไรพวกนั้นวะโอเคจะไม่มีวันได้ค้นพบชัยชนะที่แท้จริงโอ้ยเมื่อยโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะต้องโหลดไว้ก่อนเดี๋ยวเชี่ยโอ้โหลืมหมดคลิปเดี๋ยวค่อยนี่เดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นใหม่
ยังมีอยู่ปะป๊อดน่ะชื่อไทยในตำนานปะต้นอะไรพวกนั้นอะอัคราเดชทำไมชื่อเหมือนแบบพวกบ้านทรายทองเลยวะไอ้เหี้ยสักทีพวกผมชื่อนินจาลองพ่อแม่อ่านนารูโตะตอนตั้งชื่อลูกชัวโอเคหวังว่าอันนี้จะอยู่ในเรคคอร์ดดิ้งนะ